สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องบิ่นครับเป็นไงบ้างคะร้านปกติเปิดกี่ทุ่มอะไรยังไงบ้างคะจริงๆร้านเราเพิ่งเปิดนะครับลูกค้ากลุ่มไหนอะคะที่เข้ามาที่ร้านลูกค้าของพี่ก็คือหนึ่งพักพวกเพื่อนๆที่ขับรถด้วยการเป็นผู้ใหญ่หน่อยนิดนึงหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็เป็นปี3ปี4อย่างนี้ครับแล้วทำไมถึงเลือกย่านนี้มาเปิดร้านนะคะดั้งเดิมของเราที่เราจัดจะมีร้านซึ่งเป็นแบบร้านกาแฟค่ะโอเคเราที่ตรีมของร้านได้ละเป็นร้านกาแฟเอ๊ะแล้วเราจะชื่ออะไรดีเรามาเปิดตรงเนี้ยคือที่ณที่เราอยู่นี่คือถนนเยาวราชค่ะใช่ไหมครับถนนเยาวราชถนนเยาวราชนี่คือ1ย่านอ่าฮะถนนข้างหลังที่เราตัดออกมาซอยโรมานีอีก1ย่านใช่ไหมครับถนนแถวตลาดสดบ้านซ่านนะฮะตลาดสดบ้านซ่านอีก1ย่านมันรวมตรงนี้ก็คือเป็น3ย่านปกติลูกค้ามาเขาสั่งอะไรกันนะพี่เป็นอาหารครับวันนี้ผมมีแต่ว่ายังไม่ให้คุณผู้ชมแล้วก็น้องปิ่นดูก่อนนะเดี๋ยวอุปไว้ก่อนบอกได้เลยว่าเมนูนี้คือปากเป็ดทอด22ส้มตำทอดอันนี้แปลกอันนี้ไม่เคยได้ยินส้มตำทอดผมบอกคุณผู้ชมแล้วน้องปิ่นก่อนนะว่ามันจะได้3รสของส้มตำมันจะกรอบด้วยแป้งน่าทานอยากเห็นถ้าใส่ปลาเข้าไปนิดนึงนะโอเคเลยไม่ใส่ ไม่ใส่แล้วก็อีกเมนูที่เป็นพระเอกอีกเมนูนึงก็คือก้อยกุ้งเป็นกุ้งที่มันจะมีกลิ่นของก้อยอยู่ด้านในเนื้อของกุ้งพี่พูดซะแบบหน้าแบบเหมือนกับรสนี้อยู่ในปากเลยแบบนึกภาพตามแล้วมันจะมีรสชาติของก้อยเนี่ยติดอยู่ที่ปากจริงแล้วมีรสชาติของกุ้งด้วยมีรสชาติของกุ้งแช่น้ำปลาเข้ามาด้วยอีกตัวนะขออีกตัวนะเอาเลยค่ะพี่ปอเปี๊ยะทอดมันก็เป็นพื้นปอเปี๊ยะทอดบางคนก็ใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นแต่ของผมใส่กุ้งจริงๆเนื้อกุ้งจริงๆแล้วก็เป็นตัวๆเลยเป็นด้านในเป็นชิ้นเนื้อกุ้งไม่มีแป้งอร่อยจิ้มผู้หญิงทานชิ้นเล็กๆเหมือนน้องปิ่นทานอย่างเงี้ยอร่อยเลยเดี๋ยวเราได้กินคุณผู้ชมครับผมนอกจากอาหารแล้วพวกเครื่องดื่มอะคะพวกก็เป็นค็อกเทลเป็นแบบปั่นเป็นแบบปั่นสีฟ้าผู้หญิงไงผู้หญิงหลานล้านั่งสวยๆกินโอ้โหใช่ไหมนั่งทานแล้วก็มีแก้วช็อตเล็กๆจิบเบาๆดูแล้วนึกภาพแล้วน่าจะสวยนะพี่สวยไหมสวยสวยทุกคนเลยครับอันไหนเนี่ยครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมที่ร้านสามย่านให้ทุกซอกทุกมุมเลยนะพี่